ไอเดีย Today เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยเฮเฟเล่สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับวิกกี้คนเดิมนะคะและไอเดียดีจาก Ideas Today by เฮเฟเล่สำหรับวันนี้วิกกี้พาคุณผู้ชมมาพบกับผลงานของดีไซเนอร์ชาวอิตาเลียนที่มีชื่อเสียงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์และห้องน้ำค่ะชื่ออันโตนิโอชิชิโรค่ะส่วนผลงานและดีไซน์มากมายที่ต่างเขาไปครีเอทมาก็เดี๋ยวตามวิกกี้มาเลยนะคะไปแล้วค่ะคุณผู้ชมครับหากจะพูดถึงห้องน้ำแล้วก็เราก็ต้องนึกถึงพื้นที่ที่เรามักจะใช้เวลาทำกิจวัตรส่วนตัวใช่ไหมล่ะครับแต่ความละเอียดอ่อนของห้องน้ำมีมากกว่านั้นนะครับมันคือพื้นที่ที่เราจะได้ใช้เวลาผ่อนคลายไปกับการชำระร่างกายปล่อยอารมณ์เครียดและภาระหนักหน่วงที่ได้ประสบพบเจอมาทั้งวันทิ้งไปแน่นอนครับการออกแบบและตกแต่งห้องน้ำก็เป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่น้อยสำหรับในวันนี้รายการ Idea Today by Hefele ก็ได้ไปสรรหาไอเดียการออกแบบและดีไซน์ห้องน้ำจากดีไซเนอร์ชื่อดังก้องโลกมาฝากกันอีกแล้วนะครับโดยที่นำมาฝากกันในวันนี้ก็คือคอลเลกชันเรียบหรูจากฝีมือการออกแบบของ Antonio Cetereoดีไซเนอร์ชาวอิตาเลียนในคอลเลกชันที่ชื่อว่า Luxury at the Second Glance ครับนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นคอลเลกชันหรือผลงานของ The Gentleman of Italian Design ในไทยคอนเซปต์ Luxury at Second Glance ค่ะสำหรับอินสปิเรชันการออกแบบหรือคอลเลกชันนี่แหละค่ะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันกับผู้ชายคนนี้นะคะคุณนาวาค่ะไปฟังละค่ะสำหรับคอลเลกชันนี้นะครับมีชื่อว่า Axor Citrio ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาเลียนคือ Antonio Citrio สำหรับAntonio Citrio นั้นนะครับต้องการให้ผู้ใช้งานเนี่ยมีโอกาสได้อยู่กับห้องน้ำที่นานขึ้นนะครับจึงออกแบบด้วยเส้นสายที่ไม่มากนักซึ่งมีเส้นตรงเพียงแค่2เส้นและเส้นโค้งเพียง1เส้นนะครับโดยการโยกนั้นนะครับก็เป็นแบบจอยสติ๊กนะครับส่วนรูปทรงก็เป็นสี่เหลี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นผู้ใช้งานเนี่ยจึงมีโอกาสนะครับได้สัมผัสได้ลองใช้งานกับมันนะครับเวลาที่เราอยู่ในห้องน้ำนะครับจะเป็นเวลาที่เรามีความสุขแล้วก็ผ่อนคลายที่สุดนะครับอันโตนิโอชิเทโรนั้นไม่เพียงแค่ออกแบบฟิตติ้งในห้องน้ำแห่งนี้นะครับยังออกแบบธีมโดยรวมของห้องน้ำอีกด้วยซึ่งเขาได้ใช้โทนสีเทาดำนะครับไม่ว่าจะเป็นผนังก็จะเป็นโทนสีเทาดำโดยใช้วัสดุเป็นหินอ่อนนะครับหรือแม้กระทั่งโซฟาเดเบสนะครับรวมไปถึงกระจกเงาบานใหญ่นะครับซึ่งองค์ประกอบทั้งหมดเหล่านี้นะครับทางดีไซเนอร์ต้องการให้ผู้ใช้งานนั้นได้มีโอกาสใช้เวลาพักผ่อนแล้วก็ผ่อนคลายอยู่ภายในห้องน้ำของเขาจริงๆครับใช่แล้วล่ะครับดีไซเนอร์ผู้นี้เขาได้ให้ความสำคัญกับเวลาส่วนตัวในห้องน้ำเป็นอย่างมากเพราะถือว่าเป็นเวลาส่วนตัวที่ได้ใช้ความคิดการปล่อยวางเพียงลำพังจึงได้เลือกโทนสีเทาดำผนังกระจกที่มองออกไปเห็นวิวข้างนอกเฟอร์นิเจอร์ที่ไว้พักผ่อนอย่างโซฟาเบสกระจกเงาบานใหญ่ตลอดจนการออกแบบฟิตติ้งที่มีแนวคิดในการปรับรายละเอียดของสี่เหลี่ยมและเส้นโค้งที่มีความขัดแย้งให้สามารถประสานเข้ากันได้คอนเซ็ปต์หรูหราแต่เรียบง่ายและมีกลิ่นอายของความคลาสสิกเน้นความสะดวกสบายโดยรวมแล้วทุกอย่างสามารถตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างลงตัวเชียวล่ะครับนี่ล่ะค่ะ Luxury at Second Glance by Antonio Citterio ค่ะน่าเสียดายอย่างไรนะคะรายการของ Ideas Today by Hefele หมดลงแล้วนะคะพบกันสัปดาห์หน้าทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ในเวลา6โมง55ถึง1ทุ่มค่ะสำหรับวันนี้วิกกี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ